ทิมแต่งตัวแบบนี้แน่นอนว่าอยู่กันนอกสถานที่เลยค่ะใจกลางเมืองหลวงเลยค่ะพอได้ข่าวว่าวันนี้นะคะมีพี่ๆทหารมาบุกใจกลางสยามเลยค่ะว่าแต่พิธีกรชายของเราอยู่ไหนคะเนี่ยไปตามหาเลยค่ะโอฮาโอฮาโอฮาโอโอฮา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 โอเนี่ยตอนนี้พี่กำลังประชุมคอนเสิร์ตครับกับมินิคอนเสิร์ต Army Street Performance ครับโดยกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาครับซึ่งพวกเขานะครับได้มามอบความสนุกความบันเทิงครบทุกรสชาติครบทุกสไตล์ครับซึ่งวันนี้นะครับพวกเขาก็มาบุกถึงสยามสแควร์ใจกลางเมืองแห่งนี้ครับทีมอยากดูแล้วค่ะพี่อาร์ตไปดูกันเลยดีกว่าครับได้มากกว่าที่คิดเลยนะคะเนี่ยได้ข่าวว่าตอนนี้เขามีคอนเสิร์ตชื่อว่ารักไทยหัวใจ4ภาควงดนตรีกองทัพบกเพื่อประชาชนสมายอาร์มี่โดยกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษพวกเขาตั้งใจเดินทางมามอบความสุขความสนุกให้พี่น้องทั่วประเทศเลยค่ะใช่แล้วครับน้องพิมกิจกรรมการแสดงแบบนี้กองทัพบกได้จัดการแสดงดนตรีในพื้นที่กองทัพภาคที่1ถึงกองทัพภาคที่4ทั่วทุกภูมิภาคเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สนุกเพลิดเพลินแถมพวกเขายังได้แสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรวมถึงให้พี่น้องประชาชนรู้จักทหารมากยิ่งขึ้นในการปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีที่ทหารจะได้ใกล้ชิดประชาชนด้วยครับบุญบังไฟเดือน6กลับบ้านเฮามาบุญเดือน6จุดบังไฟคอยฝนมันตกอ้อนวอนฟ้าคอยฝนมันตกตกแห้งๆให้บักแตงเป็นนุ้ยตกอวยอวยให้บักกล้วยเป็นหวีโอ้ฮาโอ้ฮาโอ้บุญบังไฟครับอยากให้ช่วยแนะนำตัวด้วยนะครับครับเอาแนะนำตัวนะครับพวกเรา NCN บู NCO Band ถูกแล้วร้อยตีสุวิชาพงมณีนะครับหมวดเหล็กครับเป็นประธานชมรมดนตรีโรงเรียนในสิทธิทหารบกนะครับเป็นวง NCO Band ครับผมครับแล้ววันนี้มีความรู้สึกอย่างไรครับที่ได้มามอบความบันเทิงให้กับทุกคนที่สยามสแควร์แห่งนี้ครับผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากครับที่ทางงานเนี่ยเชิญ NCO Band ของพวกเรามาในงานนี้นะครับแล้วก็ NCO Band เราเนี่ยมอบแต่พลังงานบวกให้กับทุกคนนะครับคือทุกคนชอบ NCO Band เนี่ยมีความสุขเราก็มีความสุขโลกมีความสุขสบายใจได้ครับไอ้ยังห้ำหอนคิดถึงเจ้าคิดถึงเจ้าครับและความรู้สึกของวันนี้นะครับที่ได้มาแสดงมอบความบันเทิงให้กับทุกท่านที่อยู่ในสยามสแควร์แห่งนี้รู้สึกยังไงบ้างวันนี้ต้องเรียกได้ว่ารู้สึกสนุกสนานมากๆเลยเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะที่เรานั้นได้มาเล่นที่สยามสแควร์ครับผมพวกเราวงสมายอาร์มี่จากกองพันเป็นวิการจิตวิทยาครามพิเศษนะครับก็มีที่จะออนทัวร์นะครับไปทั่วประเทศเลยจนถึงวันที่13มิถุนายนนะครับตอนนี้เราทัวร์ไปแล้วภาคอีสานภาคกลางบางส่วนนะครับก็จะไปภาคกลางอีกบางส่วนพี่น้องภาคใต้และภาคเหนือรอติดตามพวกเราได้นะครับติดตามศูนย์ประชาสัมพันธ์กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาและทางช่องทางทาง TikTok นะครับช่องยิ้มกว้างครับผมไปติดตามกันนะครับให้มากลุยเป็นวีโอเคค่ะและนี่ก็คือภาพบรรยากาศการแสดงดนตรีที่กองทัพบกได้จัดแสดงทั่วทุกภูมิภาคเลยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามผลงานของพวกเขาด้วยนะคะวันนี้พี่ราบคาบข่าวและยิ้มกว้างขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมามวนน้ำกลางสักครั้งกลับคืนมาลงและต้มสักทีโอ้ฮาโอ